การพูดครั้งใดเป็นการพูดครั้งสุดท้ายแล้วมันนึกว่าตอนเช้าจะได้ตื่นมาฟังแต่บางทีคนพูดได้เป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วหรือพูดที่ตัวเราผู้ฟังยังคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาฟังเดี๋ยวมะรืนก็มาฟังเช้าก็มาฟังเย็นก็มาฟังแต่มันหมดโอกาสไปแล้วมันไม่ได้ตื่นมาฟังอีกนะมันไม่ได้ตื่นมาส่วนใหญ่มันก็มาเสียใจเอาตอนที่มันจะดับจิตเฮือกสุดท้ายตอนที่แสงสว่างแห่งชีวิตมันลิบลีก็จะทุกข์และวุ่นวายใจมากแล้วก็จะเสียใจว่าถ้ามันย้อนการเวลาย้อนกลับไปได้หมุนการเวลาย้อนกลับไปได้จะไม่ใช้ชีวิตที่ประมาทเช่นนี้อีกแต่มันสายไปซะแล้วมันไม่มีโอกาสได้ย้อนหมุนเนี่ยเสียใจเห็นหลายคนยังมีความประมาทมากในจิตยังไม่เป็นธรรมยังเป็นโลกแล้วก็ไม่แก้ไขไม่กลับกายยอมจมไปกับโลกเหมือนผู้พ่ายแพ้เรียกว่าเป็นผู้แพ้แล้วทั้งกระดานไม่ล้มแล้วไม่ยืนขึ้นมาอีกเลยไม่เหมือนเด็กอ่อนที่หัดเดินล้มแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้กำลังใจตบมือเอ้าจับกบจับกบจับกบกบกระโดดไปแล้วลุกขึ้นมาใหม่อะไรเนี่ยก็ประหล่อให้พวกเราให้เด็กทุกคนลุกขึ้นมาเดินได้อีกตอนหัดเดินใหม่ๆก็ล้มอีกหัดเดินใหม่ๆก็ล้มอีกปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็คอยให้กำลังใจเอ้ากบกระโดดไปแล้วจับกบแล้วจับกบกบกระโดดไปก็ให้กำลังใจลุกใหม่ลุกใหม่ลุกใหม่ลุกขึ้นมาพวกเราก็ลุกกันขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวเดินไปออกไปได้อย่างมั่นคงที่สุดจนพวกเราก็เดินได้วิ่งได้มาจนทุกวันนี้เพราะล้มแล้วไม่เคยยอมแพ้ล้มแล้วก็ต้องเพียรที่จะลุกขึ้นมาใหม่ล้มแล้วก็ต้องเพียรที่จะลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไปไม่มีล้มแล้วก็ยอมแพ้ทั้งกระดานปฏิบัติมีใช้ชีวิตในทางโลกจมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าหมองเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปตลอดไปสู่อนันตกาลกี่ภพกี่ชาติมันเป็นโรคที่ติดจิตไปมันเกิดมาใหม่โรคนี้มันก็ยังไม่ได้แก้มันยังไม่รักษามันไม่หายเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ต้องแก้หรอกไม่ต้องรักษาโรคทางใจแต่มันตายแล้วมันเผาไปมันหายไปเฉพาะโรคทางกายโรคทางร่างกายเนี่ยเมื่อเผาแล้วมันก็หายไปแต่โรคแห่งความยึดมั่นถือมั่นโรคยึดติดยึดถือจนเป็นความทุกข์เศร้าหมองเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาระงับประสาทต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทเข้าโรงพยาบาลบ้าเนี่ยมันเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นโรคติดจิตไอเนี่ยขันห้าตายแล้วแต่โรคในจิตไม่หายไม่หายนะมันน่ากลัวถึงขนาดเนี้ยแต่เมื่อเกิดมาในชาตินี้พบหมออันประเสริฐแล้วพบยาอันประเสริฐคือธรรมโอสถพบจิตแพทย์อันประเสริฐที่สุดในโรคคือพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือพระสาวกแต่ไม่ยอมรักษา
รักษาแต่โรคทางกายพวกเราเหมือนกับที่ท่านองค์ไดลารามะท่านกล่าวไว้พวกคนเรานี่ก็น่าแปลกตอนมีชีวิตอยู่ก็หาแต่เงินทำงานจนไม่มีเวลาหยุดพักหาเงินหาเงินหาเงินให้รวยมากยิ่งขึ้นไปไม่มีเวลาหยุดพักเสร็จแล้วก็ป่วยแล้วเอาเงินที่หานั้นมารักษาตัวเองจนหมดแล้วก็ตายไปไอ้เงินที่หามาได้ก็เอามารักษาตัวเองแต่เวลาหาเงินไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทุกข์ติดหลักติดชังติดน้อยเนื้อต่ำใจจะเป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ตายไปกับโรคซึมเศร้าตายไปกับโรคจิตโรคประสาทไอ้นี่มันเป็นโรคติดจิตมันไม่ตายเพราะจิตมันไม่ตายไอ้โรคที่จิตไปมันก็ไม่ตายโรคที่จิตไปก็คือโรคของกิเลสตัณหาโรคของความทุกข์ทำให้เกิดความทุกข์ความเศร้าหมองเป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตโรคประสาทมันไม่ตายแต่พวกเรามีแต่ห่วงขันธ์5มีแต่ห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกห่วงหลานห่วงครอบครัวห่วงสมบัติจนเป็นบ้าจนเป็นโรคจิตโรคประสาทแต่ไอ้ที่เราห่วงไว้ห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกหลานห่วงสมบัติพระทอดห่วงสมบัติพระสถานห่วงร่างกายห่วงขันธ์5ที่มันจะแก่จะเจ็บจะตายห่วงว่ามันจะตายกลัวว่ามันจะเป็นนุ่นกลัวว่ามันจะไม่สบายลำบากหน่อยปฏิบัติลำบากหน่อยก็กลัวว่ามันจะไม่สบายจะทำอะไรหน่อยก็กลัวว่าจะปฏิบัติทำความเพียรหน่อยก็กลัวว่าไม่สบายเราห่วงสิ่งที่ต้องตายห่วงสิ่งที่จะต้องดับแต่เราไม่ห่วงสิ่งที่มันไม่ดับไอ้จิตที่เป็นโรคอ่ะมันไม่ดับไอ้ความจิตบ้านถึงมันไม่ดับขันธ์5มันตายแล้วไอ้จิตที่เป็นโรคมันไม่ดับมันกระเด็นออกจากร่างมาเป็นทุกข์เป็นเครียดเป็นกิเลสตัณหาเป็นโรคซึมเศร้าโรคเศร้าหมองมานั่งร้องไห้หน้างานศพตัวเองศพแล้วศพเล่าเจอหน้าลุงตาไปงานศพมันก็ร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั่นน่ะบางหลายก็กอดแกงกอดขาช่วยด้วย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 ต้องบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันห่วงแต่ของตายแต่ของที่มันเป็นโรคทางใจโรคทางจิตไม่รักษาไม่รักษาให้มันหายซะมันจะต้องไม่เป็นโรคนี้จะได้ไม่ต้องไปติดขึ้นไปติดไปกับจิตแล้วไปเกิดในร่างใหม่ไอ้ร่างใหม่ที่มันเกิดมามันก็ยังไม่เป็นโรคแต่กรรมที่มันติดจิตไปมันก็จะทำให้ไอ้ร่างใหม่ที่เกิดมาเป็นโรคซะอีกเนี่ยพวกเราไม่เข้าใจว่าอะไรมันสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ละห่วงแต่ของตายห่วงแต่ร่างกายขันธ์5ที่จะต้องตายยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดสมบัติพัฒนฐานบ้านช่องเป็นบ้าจะเป็นบ้าเป็นหลังทุกแสนสาหัสคนไม่มีผัวไม่มีเมียก็ยึดลูกยึดหลานคนอื่นยึดสมบัติบ้าพอตายแล้วก็ต้องเอามาทิ้งให้หมดข้าวของในห้องในบ้านพอเดินเทินทึกไม่รู้อะไรไม่รู้สมบัติบ้าเต็มไปหมดเวลาตายแล้วต้องเป็นภาระให้คนอื่นเขาเก็บออกมาเผาให้ใครเขาก็ไม่เอาแต่ตัวเองอยู่เนี่ยไอ้สมบัติบ้าพวกนี้มีแต่กองเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ได้ใช้เลยพอเจ็บป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงไม่ได้ใช้หรอกสมบัติบ้าอะไรในบ้านนั่นน่ะในห้องเต็มไปหมดแล้วไปดูสิ
แน่นไปหมดนะในห้องไม่รู้อะไรไม่รู้เปิดออกไปแน่นไปหมดเลยพอตายแล้วไปมาเก็บข้าวของไม่มีอะไรเลยสมบัติอะไรมีค่าเลยแต่ตอนอยู่นะยึดมันจะเป็นบ้าใครขอก็ไม่ให้หวงงกแต่โลกทางใจที่เป็นโลกสำคัญที่สุดโลกจิตโลกประสาทโลกความทุกข์ความเครียดโลกกิเลสตัณหาไอ้เนี่ยแม้แต่ขันห้าตายแล้วมันยังไงมันจะเป็นกายโปร่งแสงอ่ะกระเด็นออกมาร้องห่มร้องไห้ทุกแสนสาหัสเพราะมันยึดยังยึดบ้านถึงบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของของเราอยู่บางรายมันกระเด็นออกมาหัวมันก็เป็นสัตว์แล้วพวกชอบตีทารุณทรมานสัตว์เนี่ยตีไก่กัดปลาเล่นวัวชนอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่ทำกรรมไว้ต่างๆเนี่ยผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำพอตอนตายแล้วมันออกมามันก็เป็นร่างนั้นแล้วเป็นร่างสัตว์ประเภทนั้นแล้วแต่ที่จริงเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เป็นร่างสัตว์เดรัจฉานซ้อนอยู่ในร่างมนุษย์แล้วเรียกว่ากายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมันสร้างภพชาติของสัตว์เดรัจฉานไว้มากไปด้วยกิเลสตัณหากลายเป็นมนุษย์แต่ล่างข้างในอ่ะมันสร้างไว้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเพราะมีแต่ความโลภขี้งกขี้หวงกลายเป็นมนุษย์แต่จิตใจข้างในอ่ะเป็นสัตว์นรกเพราะมีแต่ความทุกข์ดำคำเศร้าหมองซึมเศร้าไอ้เนี่ยมันไม่รู้จักกลัวมันห่วงแต่ไอ้กายนอกไอ้ขันธ์หน้าที่เป็นกายนอกที่มันเป็นตัวตายแต่ไอ้ตัวสัตว์นรกไอ้ตัวเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในใจไม่กลัวเนี่ยไม่รู้จักรักษาหาหมอซะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจิตแพทย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกแล้วลูกศิษย์พุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัทธรรมคำสอนก็ถือว่าเป็นจิตแพทย์เป็นลูกศิษย์ของพระบรมครูก็ไม่ปรึกษาเขาไม่รักษาเสียส่วนยาที่จ่ายให้ธรรมโอสถก็เป็นยาที่สุดเลิศที่สุดในโลกแล้วที่มันไม่มียาใดๆในโลกแล้วที่จะรักษาโรคทางใจอ่ะมันต้องอาศัยธรรมโอสถอย่างเดียวเท่านั้นแหละยาในโลกนี้มันรักษาได้แต่โรคทางกายแต่โรคความกิเลสตัณหาความยึดบ้านถือบ้านจะเป็นโรคจิตโรคประสาทความทุกข์เนี่ยมันต้องอาศัยยาธรรมโอสถแต่โรคจิตประสาทเนี่ยที่มันลามออกมากายแล้วมันต้องกินยาของทางโลกประกอบการผสมกันเพื่อให้ร่างกายมันกลับคืนมาสภาพอยู่ได้เพราะว่ามันส่งผลเสียจากใจมาถึงกายจิตใจมาถึงกายแล้วแต่กินแต่ยาอย่างเดียวมันหายไม่ได้หรอกเพราะว่ารากฐานของมันมาจากจิตเป็นโรคในจิตโรคจิตประสาทเนี่ยมันมาจากในจิตโรคของความยึดมั่นถือมั่นโรคซึมเศร้าโรคจิตโรคประสาทวิปลาสเนี่ยวิปลาส3เนี่ยทิฏฐิวิปลาสเนี่ยพวกทิฏฐิวิปลาสเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวจิตวิปลาสสัญญาวิปลาสเนี่ยมันเป็นวิปลาสพวกนี้มันต้องอาศัยธรรมะโอสถมันยาในโลกนี้มันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันติดจิตไปต่อไปเกิดเป็นร่างใหม่กี่ภพกี่ชาติไอ้โรคในจิตเนี่ยมันก็ติดไปด้วยในร่างนั้นมันไม่ยังไม่ได้รักษาแล้วมันส่งผลลามออกมาถึงร่างกายอีกมันส่งผลลามมาถึงร่างกายไงมันก็ส่งผลออกมาลามถึงร่างกายจนเป็นโรคตามๆมาอีกพอเกิดมาในร่างนั้นตั้งแต่เด็กเกิดมาก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเกิดมาก็เป็นโรคที่มากไปด้วยกิเลสหนาตัณหาจัดแล้วพอเกิดมาก็
ไอ้โรคที่จิตมาก็เกิดมาเป็นเด็กที่มีแต่อมแต่ความทุกข์แล้วความทุกข์ความเศร้าหมองแล้วหรือเกิดมาก็เป็นโรคจิตโรคประสาทมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเกิดมาก็ต้องทำให้โรคของกรรมที่มันติดจิตมาที่ไปสร้างกรรมไว้ส่งผลให้เป็นออทิสติกเป็นดาวซินโดรมพิกลพิการพอเกิดมาก็ต้องผ่าตัดเลยอวัยวะส่วนนู้นส่วนนี้ไม่ทำงานก็ต้องเร่งผ่าตัดเป็นการด่วนตั้งแต่เด็กนี่เป็นโรคที่กรรมที่ติดจิตมาเนี่ยและกรรมที่ติดจิตมาเนี่ยก็มาจากไหนก็มาจากอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องรับผลของกรรมเมื่อไปรับผลของกรรมไปเกิดในร่างใดกรรมนั้นก็ส่งผลมาถึงกายก็ต้องกินยาทางโลกรักษาทางโลกด้วยแต่สมุติฐานมันมาจากทางจิตด้วยเมื่อท่านไม่กินธรรมะโอสถของพุทธเจ้าไม่ได้ปรึกษาจิตแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ของพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านจะไปปรึกษาเพราะจิตแพทย์ทางโลกก็จ่ายยาจ่ายยาให้กินเพื่อให้ระบบปรับธาตุขันธ์ปรับสารเคมีก้าหลังสารเคมีปรับระบบประสาทระบบร่างกายให้มันสมดุลธาตุให้มันสมดุลแต่สุดท้ายโรคทางจิตก็อาศัยคําปรึกษาอยู่ดีใช่มั้ยนะดร.พิมพ์นี่หมอบีก็อยู่นี่ดร.พิมพ์ก็เป็นจิตเวชหมอบีก็เป็นจิตแพทย์อยู่นี่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาอาศัยธรรมโอสถเหมือนกันเพราะว่าต้องรักษาโรคที่ป่วยทางใจประกอบกับยาทางโลกที่ป่วยรักษาโรคทางกายมันถึงจะหายได้กินยาอย่างเดียวทางโลกอย่างเดียวก็ไม่หายเห็นไหมพวกซึมเศร้าความทุกข์ความเครียดจนเป็นโรคจิตโรคประสาทมันกินยาทางโลกอย่างเดียวมันหายไหนไม่หายหรอกมันต้องกินยาธรรมโอสถเห็นไหมอย่างตั้งหมอพิมพ์นี่เป็นจิตเวชเรียนมาจนถึงด็อกเตอร์ต่างประเทศนะหมอบีนี่จบมาถึงจิตแพทย์ถึงต่างประเทศเลยเนี่ยสุดท้ายนะก็ต้องเรียนวิชาพระพุทธเจ้าเพื่อจ่ายยาธรรมโอสถประกอบกับยาหลวงเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องมาช่วยกันประกอบกันแต่พวกท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทมากยึดมั่นมากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นทั้งหึงทั้งหวงหวงหึงหวงหวงเนี่ยทั้งหึงทั้งหวงทั้งหวงไอ้คนไม่มีอะไรให้หึงไม่มีผัวไม่มีให้หึงก็หวงหวงงกงกขี้งกอุ้ยมันจะพูดยังไงเลยข้าวของสมบัติบ้าก็เก็บไว้เต็มห้องเต็มบ้านให้หมดไม่สละออกเดี๋ยวตายแล้วก็ต้องไปเป็นภาระคนอื่นต้องขนออกมาเผาไม่มีอะไรเลยแต่สมบัติอันเลิศประเสริฐที่สุดคือพระนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกทางไว้หมดไม่เอาสอนทุกวันพูดทุกวันเช้าค่ำเอาพระสัทธรรมคำสอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยผ่านพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระฤาษีสงสาวกไม่ใช่ใจของพวกท่านแต่เราสงสารพวกท่านเหลือเกินเห็นนั่งกันซึมเศร้าดำหมองค้ำเศร้าหมองดำหมองค้ำเศร้าหมองมันไม่สว่างเสวยไม่สว่างสวยมากเลยมองออกไปมันเหมือนมองไปมีแต่เวลากลางคืนไม่มีเวลากลางวันเลยมันไม่รู้สึกสว่างเสวยสว่างสวยหัวใจบ้างเลยนะมันทำไมจมจริงๆเลยจมในกิเลสตัณหาความทุกข์ความเศร้าหมองความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางเราก็สงสารพวกท่านเหลือเกินเราสงสารจนพวกท่านจนกระทั่งแล้วเมื่อไหร่เราจะตายสักทีเราจะได้หมดสงสารโอ้ยสอนธรรมะโอสถจ่ายยาทุกเช้าค่ำเช้าค่ำเช้าค่ำแต่จมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าหมอง
ดับหมองคำซึมเศร้าเศร้าหมองทุกข์เครียดมีแต่เอาอัตตาตัวตนมาปฏิบัติโลกก็ไม่ทิ้งมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมาที่วัดก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งจะเอานิพพานเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งโลกก็ยึดเต็มร้อยแต่พอมาถึงวัดก็จะเพิ่มนิพพานไปอีกหนึ่งเป็นร้อยหนึ่งมันก็ไม่ได้วางโลกก็ไม่ปล่อยแต่จะมาเพิ่มอีกมาเอานิพพานอีกอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นไปยังไงอ่ะมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงแบบนี้สงสารก็ได้แต่สงสารแต่จะให้เราแบกพวกท่านเราก็ไม่แบกหรอกเราไม่เอาเราไม่ยึดไม่เป็นทุกข์หรอกได้แต่สงสารเวทนาแค่นั้นแหละแต่สุดท้ายมันก็ต้องตายจากกันเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกถึงแม้จะเวทนาขนาดไหนก็เนี่ยสังเวชสงสารพระท่านขนาดไหนแต่ก็ต้องยอมรับทุกคนมีกรรมเป็นของตนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อันประเสริฐให้ด้วยใจอันประเสริฐให้พระสัทธรรมอันประเสริฐแต่พวกท่านไม่รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าเลยท่านบอกว่าเมตตาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระอริยสงฆ์แต่ท่านไม่เมตตาพระพุทธเจ้าเลยหลวงปู่ทาจารุธรรมโมพ่อแม่ครูอาจารย์เราอยู่98เวลาท่านพูดโอ้ยน่าฟังมากท่านพูดจนเหนื่อยแล้วอยู่98นี่ว่าพวกเราไม่เมตตาพระพุทธเจ้าเลยปล่อยให้พระองค์ตบมือข้างเดียวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับปล่อยให้พระองค์ตบมืออยู่ข้างเดียวตลอดเวลาพวกเราไม่เมตตาพระพุทธเจ้าเลยไม่ประสานมือกับพระองค์เลยพระพุทธเหมือนกับพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลอยู่ที่เส้นชัยของมาราธอนวิ่งมาราธอนเดินมาราธอนไม่เคยว่างเว้นเลยให้กำลังใจทุกท่านขอให้ทุกท่านเดินให้ถึงเส้นชัยหรือวิ่งให้ถึงเส้นชัยจะได้รับรางวัลคือพระนิพพานเท่ากันหมดเสมอกันหมดไม่มีที่หนึ่งไม่มีที่โลแต่พวกเราไม่เมตตาพระพุทธเจ้าเลยที่รอให้รางวัลไม่เคยว่างเว้นพวกเราเดินหน่อยเดียวก็ลำบากวิ่งหน่อยเดียวก็ลำบากออกเส้นชัยหมดออกเส้นทางหมดเดินไปวิ่งไปตามกิเลสตัณหาของตนเองทางแห่งอริยมรรคอริยผลคือทางที่สิ้นอวิชชาตัณหาอุปทานสิ้นตัวตนสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเป็นทางแห่งทางวิบากทางมาราธอนแต่ท่านเดินไปไม่นานท่านก็ย้ายเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางไปเชื่อกิเลสตัณหาในใจตนเดินตามทางกิเลสตัณหาในใจตนเปลี่ยนไปเดินเส้นทางที่เป็นกิเลสตัณหาด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานเดินไปในเส้นทางของมารเพื่อไปรับบ่วงมารแต่เส้นทางของอริยมรรคอริยผลเป็นเส้นทางที่สิ้นเดินทางที่สิ้นอัตตาตัวตนสิ้นตัวเราของเราสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราเป็นเส้นทางอริยมรรคอริยผลแต่ท่านไม่เดินเส้นทางนี้เลือกจะเดินเส้นทางด้วยอัตตาตัวตนอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเพื่อจะไปรับบ่วงมารเดินในเส้นทางของมารทางของ
อริยมรรคผลเหมือนทางวิบากทางมาราธอนอดทนเดินให้ถึงเส้นชัยด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับดับยั้งทางใจไม่ไหลไปตามกิเลสด้วยหิริอุตตปาละให้แก่ใจเก่งกว่าตบะเพียรเพียรอดทนอดกั้นมีหิริปะละให้แก่ใจเก่งกว่าตบะด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรแน่วแน่ไม่เสื่อมศรัทธาไม่เสื่อมความเพียรสุดท้ายก็สิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานในที่สุดก็ได้รับรางวัลจากพุทธเจ้าโดยทั่วหน้าการเสมอกันคือพระนิพพานสิ้นเป็นรางวัลอันสูงสุดของชีวิตจงปิกลับมาอยู่ในเส้นทางอริยมรรคเพื่ออริยผลเถิดอย่าไปเดินในทางกิเลสตัณหาตามใจตัวเองด้วยความคิดมั่นถือมั่นผลที่ได้มันจะเป็นบ่วงมารให้เป็นทุกข์มันจะลากเอาบ่วงนั้นเหมือนกับลากคอลากถูรู้ถูกกลางไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหลายคนมาอยู่ด้วยกันบอกว่ามีบางคนมาอยู่ด้วยกันแล้วบอกพูดว่าไม่เป็นไรหรอกตายแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้ในปัจจุบันสบายก็พอแล้วปัจจุบันสบายก็พอแล้วตายแล้วจะเป็นยังไงไม่กลัวมีความเห็นผิดเห็นโกงจากเป็นดอกบัวถ้าขนาดนี้กิเลสมันลากมารลากไปเชื่อมารที่เป็นกิเลสในใจมารไม่ได้ถึงตัวยักษ์ตัวมารแต่มารเนี่ยมันคือกิเลสมารมันเชื่อกิเลสมารของใจตัวเองจะปฏิบัติจะลำบากยังไงไม่ไหวแล้วไม่เอาหรอกเดี๋ยวเดินมากไปก็จะเจ็บขาจะไม่สบายอดนอนมากไปเดี๋ยวก็จะไม่สบายมาปฏิบัติทำนั่งนานไปเดี๋ยวก็ไม่สบายมาอยู่วัดมันไม่มีห้องแอร์มันไม่สะดวกสบายจะมาฟังธรรมจะมาปฏิบัติธรรมก็ตื่นสายไม่เป็นไรหรอกลูกตาพูดทั้งวันแหละมาฟังตอนไหนก็มาฟังได้ลูกตาบอกว่าให้สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าปล่อยให้เป็นนันทิเพลินคิดเพลินปรุงแต่งเพลินดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูหนังเป็นซีรีส์เลยเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือช้อปปิ้งเพลินใจไปในโลกอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับหลานแล้วบางคนก็บอกว่ามันมีความสุขดีอยู่เขาคอเคียอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับหลานมันก็มีความสุขดีไม่จะมีความทุกข์อะไรเลยการจิตใจมันเข้าคอเกียอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับหลานมันก็มีความสุขดีไม่จะทุกข์อะไรเลยไม่มีความทุกข์เดือดร้อนต้องมาปฏิบัติทำอะไรแต่ถ้าตัวเองก็มาฟังธรรมอยู่บ่อยๆแต่กลับพูดว่ามันก็เห็นเป็นความสุขดีไม่เห็นมันจะทุกข์อะไรอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับผัวเมียมันน่าปลื้มใจมันน่ามีความสุขใจไม่จะมีความทุกข์อะไรเลยแต่แท้จริงอะในใจของตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่เอาสิ่งนั้นมากบเกลื่อนไว้เอาผัวเมียเอาลูกหลานเอาดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเอาการมาอยู่วัดชั่วคราวเป็นบางขณะเอามากบเกลื่อนไว้เฉยๆงั้นแหละแต่ในใจหน้าตาดำหมองค้ำทุกเศร้าหมองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบอกหลายคนเห็นหน้าก็รู้เลยเนี่ยเห็นหน้าก็รู้ใจเลยบอกเนี่ยโอ้ยเป็นโรคซึมเศร้ามาเนี่ย
เนี่ยมันโรคจิตมันโรคจิตประสาทมาแล้วเนี่ยใช่เลยก่อนมาหาหลวงตาเนี่ยกินยามาแล้วเข้าโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยบางคนนี่เข้าโรงพยาบาลศรีธัญญามาตั้ง 5-9 ครั้งโอ้โหทำไมมันจมอยู่ในความทุกข์ความเครียดกันถ้าขนาดนี้ทำไมยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเมื่อเห็นว่าการอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกนันทิเป็นความเพลินใจมีความสุขกับผัวกับเมียกับลูกหลานสมบัติประฐานบ้านช่องดูหนังดูละครดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นและเล่นไลน์โทรคุยทั้งวันโทรศัพท์คุยทั้งวันสนุกเพลินใจสิ่งนั้นมันมากบเกินไว้เฉยเหมือนอุจจาระออกมาแล้วก็ไม่ล้างก้นหรอกแล้วก็แต่งตัวให้สวยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วทาปากแดงแจ๋ออกมาแล้วออกไปเฉิดฉายแต่ตัวเองอ่ะถ่ายอุจจาระเสร็จไม่ล้างหรอกแต่งตัวสวยเลยความทุกข์ในใจก็เหมือนกับอุจจาระที่มันเปื้อนก้นไว้อ่ะเปื้อนใจไว้แล้วมันไม่ล้างไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็แต่งตัวสวยเอาแต่เรื่องอะไรกบเกินมายิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันเลิงล่าดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นการพนันกินเที่ยวกลางคืนดื่มสุรายาเสพติดช้อปปิ้งเมาเอนจอยกันแต่ความทุกข์ในใจไม่ได้ชำระล้างมันก็เหมือนกับเปรียบเหมือนคนถ่ายอุจจาระออกมาไม่ล้างก้นแล้วก็แต่งตัวสวยแล้วแต่งหน้าทาปากก็สวยงามแล้วออกไปคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองรู้จะกบเกินยังไงตัวเองรู้ความทุกข์ความซึมเศร้าหมองมันรู้อยู่แล้วก็หลอกผู้ที่มีความรู้ไม่พิเศษไม่ได้หลอกเทพเทวดาอินพรหมยมยะนาคุปมนุกคนทานปยาโยมบาลที่ท่านเป็นการทิพย์ไม่ได้ต่อให้ทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ติดใจมันกัดหนองหน้าชื่นอกตรมหมองคล้ำดำเศร้าหมองเป็นโรคซึมเศร้ามันหลอกผู้รู้ไม่ได้แล้วไม่รู้จะอยู่ไปอย่างเนี้ยหลอกตัวเองหลอกผู้รู้ไปวันหนึ่งทำไมพอตายแล้วเขาก็ลากเอาไปงานศพไม่ทันเสร็จเลยกระเด็นออกมันนอกพองานศพตัวเองเนี่ยก็กระเด็นมานั่งร้องไห้หน้าศพตัวเองอ่ะเขาก็สำงามมันลากเอาไปแล้วแทงเอาไปเลยเนี่ยลากถูลูกถูกลางกันไปเลยต่อหน้าต่อตาเนี่ยช่วยก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องกรรมของตัวเองที่ยึดติดยึดถือเวลาหลอกได้แต่พอขันห้ามันตายแล้วมันหลอกไม่ได้แล้วมันคือของจริงเพราะไอ้ขันห้ามันทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสลอยหน้าลอยตาทำติ้งต้องบ้าๆบอๆไปได้หลอกคนอื่นไม่ได้มองฟ้ามองดินมองอะไรหัวเราะไปคนเดียวยิ้มไปคนเดียวได้หลอกไปได้หลอกคนอื่นก็ไม่ได้แต่พอขันห้ามันตายมันเป็นวิญญาณที่จมทุกข์อยู่แท้ๆเนี่ยมันไม่มีขันห้าที่หลอกคนอื่นแล้วอันนี้มันของจริงทุกจริงแล้วแต่เนี้ยแต่ไม่กลัวไงไม่กลัวความจริงอันนี้แต่เพราะแต่เต็มใจที่จะอยู่กับความหลอกลวงความยึดมั่นถือมั่นจมอยู่ในความรักและความแค้นเรื่องราวแต่หนหลังมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วน้อยเนื้อต่ำใจใครพ่อแม่ลูกหลานผัวเมียน้อยเนื้อต่ำใจใครมายังไงไม่เคยลืมเลยค้างแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไว้อยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่ปีความดีที่มีต่อกันไม่เคยคิดถึงเลยแค่ทะเลาะกันครั้งเดียวไม่ถูกใจกันครั้งเดียวเรื่องที่กระทบใจกันเก็บมาอาฆาตแค้นพยาบาทผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทจนตายจากกันก็ไม่ลืมเลือนเนี่ยความสุขความสงบลมเย็นไม่เอาแต่เลือกจะอยู่ในกองไฟให้เป็นทุกข์
ก็เลือกเอานะแล้วแต่จะเลือกเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้